สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่งานโคโนมแห่งชาติจังหวัดสระบุรีนะครับที่มวกเหล็กนะครับองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับตั้งแต่การประกวดการจัดนิทรรศการการออกร้านซึ่งกิจกรรมในปี2567นี้ก็ถือว่าคึกคักนะครับมีหลายกิจกรรมนะครับเดี๋ยวก็นำพาไปสู่ของการแนะนำหลายๆคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะถามอะไรเดี๋ยวผมจะถามเองครับสวัสดีครับวันนี้เรามางานโคโนมแห่งชาติปี2567นะครับที่มวกเหล็กสระบุรีนะครับซึ่งกิจกรรมของเราในเช้านี้คือการเสวนาวิชาการแล้วก็ตอนบ่ายเป็นการเสวนาถอดบทเรียนของกลุ่มเกษตรกรที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งในทัศนคติของนักวิชาการที่มาร่วมกันวันนี้ก็มีท่านหัวหน้าภาควิชาของภาควิชาสัตวศาสตร์มาลัยคนจัดมาร่วมด้วยท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติพลสมมาตรนะครับซึ่งท่านมีแนวคิดในการที่วิกฤตของโคนมบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็จะมีแนวทางในการที่จะฝ่าวิกฤตไปได้ยังไงครับอยากให้อาจารย์ได้ช่วยแสดงความคิดเห็นนิดนึงครับครับวิกฤตของเกษตรกรไทยในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับผลกระทบจากเรื่องโรคระบาดเช่นลำปีสกินที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนนะครับก็เป็นผลกระทบระยะยาวที่มีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีวิกฤตเรื่องอาหารสัตว์นะครับที่ได้รับผลกระทบจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราพึ่งพาการนำเข้าแหล่งอาหารโปรตีนเช่นกากถั่วเหลืองเป็นหลักนะครับจากต่างประเทศอันนี้ก็มีผลกระทบกับเรามากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามก็คิดว่าวิกฤตนี้ก็สามารถที่จะใช้ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เรามีอยู่นะครับจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่ได้จากการวิจัยเอามาใช้ประโยชน์ครับอาจารย์โอภาสอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นแนวทางที่จะทำให้ผู้เลี้ยงโคนมรวยได้นะครับไม่ใช่รอดอย่างเดียวนะต้องรวยนะครับในอนาคตเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมมากว่า60ปีแล้วนะครับเรามีพันสัตว์ประมาณ 700,000 ตัวนะครับก็ถือว่าน่าจะมากที่สุดในอาเซียนนะครับเป็นประเทศที่มีความสำเร็จอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงต่อนะครับอันนี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรนะครับอย่าท้ออย่าถอยนะครับเราจะต้องรวยนะครับจะต้องรวยโดยใช้ทรัพยากรในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารหยาบจากผลพลอยได้จากการเกษตรนะครับฟางข้าวใบอ้อยนะครับปลูกพืชอาหารสัตว์ใช้เองจะได้มีคุณภาพสูงนะครับใช้ความรู้ในการผลิตอาหารข้นใช้เองในฟาร์มอันนี้ก็จะเป็นทางรวยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมครับในภาพของ New Generation หรือนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยจะต่อยอดอาชีพของพ่อแม่หรือเกษตรกรที่ทำอยู่แล้วเนี่ยได้ยังไงเราในฐานะบทบาทของหน่วยงานการศึกษาเราจะสร้างให้เด็กเขารู้สึกรักอาชีพนี้ได้ยังไงครับครับนักศึกษาก็ตื่นตัวนะครับนักศึกษาที่เรียนเช่นที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์มหาลัยขอนแก่นเรามีนักศึกษาปีละ100คนนะครับก็มีคนสนใจเข้ามาเรียนโคเนื้อโคนมเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสในการสืบทอดอาชีพพระราชทานในเรื่องของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นสถาบันการศึกษาอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตคนรุ่นใหม่ก็จะก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพการเลี้ยงโคนมหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนะครับได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากไปทำงานในภาคเอกชนครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอาเมจูนี่วันนี้ก็นอกจากมหาลัยคนแก่นแล้วนะครับก็ยังมีตัวแทนจากมหาลัยแม่โจ้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุบรรณฝอยกลางนะครับซึ่งเดินทางมาร่วมเสวนาด้วยนะครับก็คำถามที่สำคัญนะครับก็คือว่าพอไปอยู่ภาคเหนือนะครับในภาพของการเลี้ยงโคเนื้อของทางภาคเหนือแล้วก็การสอนนักศึกษาเพื่อให้มีการต่อยอดการเลี้ยงโคนมเมื่อกี้พี่พูดผิดเนาะโคนมทางภาคเหนือแล้วก็ในรุ่นต่อไปของนักศึกษาของทางภาคเหนือเนี่ยมีความแตกต่างจากภาคอื่นยังไงบ้างครับอ๋อโอเคถ้าในเรื่องของคนเลี้ยงโคนมก่อนนะครับที่ภาคเหนือภาคเหนือเองก็จะเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างจำกัด
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ภูเขาหรือที่ดอยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อาชีพการเลี้ยงโคนมเนี่ยเกษตรกรก็จะซื้อวัตถุดิบซะส่วนใหญ่ทั้งอาหารหยาบนะครับอาหารข้นก็จะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงหมายถึงเกษตรกรเนี่ย 99% ไม่ได้ทำอาหารข้นใช้เองเพราะส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัทนะครับซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่เขตภาคกลางนะครับถ้าภาคเหนือใกล้สุดก็จะอยู่แถวลบลำพูนนะครับลำพูนแล้วก็ต้นทุนส่วนใหญ่วัตถุดิบเนี่ยเกษตรกรทางภาคเหนือก็เลยใช้ของแพงนะถ้าเทียบกับภาคอื่นนะครับในส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยนักศึกษาถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับคนที่เลือกเรียนโคนมโคเนื้อที่แม่โจ้เนี่ยเพิ่มขึ้นนับถอยหลัง5ปีเนี่ยคือเกินนะครับเป็นสาขาแรกที่คนเต็มก่อนนะฮะใน4สาขาก็ถือว่าทิศทางของเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการจะทำอาชีพเป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ถือว่าคิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าเด็กรุ่นใหม่เด็กกลุ่มที่จบไปแล้วกำลังจะจบเนี่ยแล้วไปสานต่ออาชีพของพ่อแม่นะครับหรือว่าสร้างฟาร์มพัฒนาฟาร์มตัวเองเนี่ยก็จะมีโอกาสที่อาชีพการเลี้ยงโคนมเนี่ยจะไปรอดนะครับในอนาคตนะครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.โอภาสพิมพานะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีหลักสูตรด้านสัตวศาสตร์อยู่ทั้งส่วนของวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีแล้วก็วิทยาเขตปัตตานีอยู่3วิทยาเขตนะครับที่ทําการเรียนการสอนด้านสัตวศาสตร์อยู่เหมือนกันนะครับก็ในส่วนโคนมของทางภาคใต้แล้วก็จะมีอยู่ที่จังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดชุมพรอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะช่วยกันพัฒนาคนรุ่นใหม่ New Generation ในการพัฒนาโคนมของประเทศของเราร่วมกันทุกสถาบันต่อไปนะครับการต่อสู้มันให้ได้ไปพร้อมๆกันกับท่านเกษตรกรที่มาในวันนี้อย่างไรนะครับผมก็ขออนุญาตเริ่มต้นการเสวนานะครับจะเรื่องแนะนำตัวในที่ทรัพยากรแนะนำตัวเองนิดๆแล้วกันนะครับเราจะไม่คงจะไม่แนะนำอะไรมากมายนะครับก็จะขออนุญาตเริ่มต้นจากเอาตรงไหนดีคกสก่อนเนาะคกสก่อนเพราะว่าในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาในคกสมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโคนมของประเทศไทยนะครับผมคิดว่าคนเลี้ยงโคนมประมาณ 15,000 คน 15,000 ตามจะเป็นลูกค้าคกสอยู่ 80%อยู่ในนี้นะครับ 80% ก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเรื่อง FTA หรือเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆมันก็จะต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่ทกสจะต้องวิเคราะห์เพราะว่าทรัพย์สินนี่สินของเขามันอยู่ตรงนั้นผมจิรศักดิ์สุยคำนะครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนา SME และสตาร์ทอัพดูแลในเรื่องของโคนเนื้อโคนนมของทางทกสทางทกสนะครับเข้าร่วมในการสัมมนานะครับโดยเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราพาเกษตรกรนะครับจาก2แห่งนะครับก็คือสกรโคนนมศรีธาตุนะครับที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็สกรโคนนมนครปฐมนะครับก็ประมาณเกือบ40คนนะครับก็มาเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ทางทกสอสคกรมปศุสัตว์ทางมอจุฬาแล้วก็ทางเครือข่ายได้ดำเนินการร่วมกันมาตลอด2ปีโดยเพนพอยต์ใหญ่ของภาคโคนนมไทยนะครับก็คือเรื่องของ FTA โคนนม1มกราคม2568ซึ่งถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเกษตรกรก็อาจจะมีในเรื่องของต้นทุนหรืออะไรต่างเราเลยร่วมกับทางเครือข่ายพัฒนาเกษตรกรในรูปแบบของการอบรมการพัฒนาในรูปแบบของออนไลน์ออนไซต์เนี่ยประมาณ 2,000 คนนะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาเกษตรกรเราเนี่ยให้มีในเรื่องของเราจะไปทำอยู่3เรื่องนะครับเรื่องของตัวมาตรฐานฟาร์มนะครับประการที่1เรื่องที่2การลดต้นทุนในเรื่องของอาหารและตัวที่3ก็คือเนื่องจากเกษตรกรโคนมนะครับตอนปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเราก็จะหาตัวทายาทเกษตรกรที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับยังสมาร์ทเดลี่ฟาร์มเมอร์นะครับเข้ามาในการที่จะรับช่วงกิจการตรงนี้ต่อโดยทั้งหมดเนี่ยในส่วนของทางทกสเนี่ยก็จะร้อยเรียงเครือข่ายต่างๆมาร่วมพัฒนาตลอดอีโคซิสเต็มเพราะทกสไม่สามารถทำ
ส่วนงานเดียวได้นะครับในส่วนของธกส.เราก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสินเชื่อมารองรับในกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสินเชื่อแรงงานคืนถิ่นอิสราเอลนะครับแต่ร้อนๆสดๆตอนนี้ตัวสินเชื่อ BCG นะครับแล้วก็สินเชื่อแทนคุณสำหรับให้เกษตรกรลูกหลานเกษตรกรรับช่วงแทนพ่อแม่ครับตรงนี้แล้วก็อาจจะมีตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยโคนมนะครับที่เกษตรกรนะครับเมื่อเลี้ยงโคนมนะครับก็อยากจะทำประกันภัยก็มีรูปแบบของการทำประกันภัยในรูปแบบของตัวละ1,000-1,500เวลาโคนมนะครับประสบปัญหาอะไรต่างๆยกอย่างเช่นเสียชีวิตนะครับตายจากโรคระบาดมาจากอุบัติเหตุหรือว่ามาจากภัยธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวที่เราจะเคลมประกันตรงนี้ได้ในรูปแบบของเคลมประกันภัยโคนมเนี่ยตัวละ 30,000 บาทหรือตัวละ 50,000 บาทแล้วก็อาจจะมีในงานอื่นๆนอกเหนือจากสินเชื่อในเรื่องของการประกันภัยนะครับการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยยังสามารถทำรงอาชีพในส่วนของการเลี้ยงโคนมตรงนี้แล้วก็เมื่อคุณจะเลี้ยงตัวนี้นะคุณก็ต้องสามารถที่จะยกระดับมาตรฐานและมีรายได้เพียงพอที่จะดำรงชีพต่อไปครับผมขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมณวนนท์จันทประสานนะครับหัวหน้ากองพัฒนาการเลี้ยงโคนมจากอสค.นะครับก็ซึ่งดูแลเรื่องงานวิจัยและก็พัฒนาการเลี้ยงรวมถึงการอบรมเกษตรกรนะครับซึ่งงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆนะเพื่อจะพัฒนาการเลี้ยงโคนมในบ้านเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเราก็มีการวิจัยเรื่องการใช้มันปลังก็คือเป็นมันที่ชาวบ้านเขาปลูกหลังนานะครับเพื่อมาเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีซึ่งชาวบ้านเขาปลูกอยู่แล้วจากการทดสอบเบื้องต้นเราพบว่าสามารถที่จะทดแทนข้าวโพดหมักได้นะครับมากกว่า 75% ขึ้นไปนะครับซึ่งต่อไปเราก็จะนำไปทดสอบกับการเลี้ยงจริงในบัวว่าเป็นยังไงนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องอื่นๆที่เราพัฒนามาไม่ว่าจะเป็นกับนาเชื้อหัวเชื้อนะครับในการที่มาช่วยหมักย่อยต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยเกษตรกรรวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่จะพัฒนาในส่วนของการลดพวกเกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิตพวกนี้นะครับในระดับฟาร์มนะครับเพราะต่อไปก็คงจะมีการพิจารณาหรือคอนเซิร์นเรื่องนี้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราที่จะดำเนินการต่อไปครับนอกจากนั้นในปีนี้เราก็มีการพัฒนาแร่ธาตุอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นแร่ธาตุประจุลบสำหรับโคคลอดใหม่ซึ่งจะให้กินก่อนคลอดประมาณ3สัปดาห์นะให้ใกล้กินประมาณ200-300กรัมอันนี้ก็มีการทดลองในต่างประเทศมาค่อนข้างพอสมควรและก็ช่วยแก้ไขปัญหาของโคนะครับที่เกิดภาวะหลังจากคลอดนะครับบ้านเราก็มีเกิดอยู่เช่นพวกคีโตซีดไข้น้ำนมอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยลดภาวะพวกนั้นซึ่งก็จะส่งผลในการลดเรื่องของระบบสืบพันธุ์แก้ปัญหาตรงนี้ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีไว้บริการให้กับเกษตรกรด้วยแล้วนะครับในส่วนของอสค.เองก็พยายามที่จะทำฟาร์มสาธิตนะครับตรงนี้เราก็ทำอยู่แล้วเป็นฟาร์มคุณภาพสูงที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่สนใจคนทั่วไปเกษตรกรที่สนใจเข้ามาดูงานได้นะครับก็ให้ผลผลิตก็มากกว่า20กิโลต่อวันนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการเลี้ยงโคนมซึ่งแสดงให้เห็นถึงโคนมบ้านเราเนี่ยมีศักยภาพในการให้ผลผลิตนมแล้วเพียงแต่ละเราต้องจัดการของเขาให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะต่อสู้ในส่วนของ FTA ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะไปสู่การลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรต่อไปครับ